บุญพาวาสนาส่งเปิดหกคนดังวาสนาดีมีคู่ชีวิตที่คอยสนับสนุนเป็นกำลังใจดีๆให้แก่กันบางคนถึงกับพูดเลยว่าชีวิตนี้มีทุกอย่างได้เพราะพี่ให้ทั้งความรักและครอบครัวที่แสนอบอุ่นอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจสุดๆจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับคนที่6ดิวอริสราถึงจะเคยผ่านความรักที่ไม่เป็นดังฝันแต่ปัจจุบันนั้นเธอมีชีวิตที่มาไกลมากครับกลายเป็นแม่บ้านในต่างแดนใช้ชีวิตดีเวอร์อยู่ที่ประเทศไต้หวันกับคุณสามีสุดหล่อเซบาสเตียนลีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้มั่งคั่งที่พร้อมจะเปย์ให้กับดิวทุกอย่างและยังคอยอยู่ข้างๆซัพพอร์ตหัวใจเรียกได้ว่าตอนนี้ชีวิตของดิวลงตัวสุดๆนอกจากสามีจะเอาใจใส่ลูกชายก็ยังน่ารักที่สำคัญพ่อและแม่สามีเอ็นดูมากครับมีโชคหลายชั้นยิ่งกว่าถูกรางวัลใหญ่ซะอีกคนที่5ชมพู่อารยาที่เดิมก็รวยด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ได้สามีมาเสริมบารมีทำเอารวยเวอร์วังไปอีกไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสายตาที่พ่อน็อตมองแม่ชมก็ยังคลั่งรักไม่เปลี่ยนผมว่าผมก็ยังยืนยันคำเดิม ก็ดีใจที่ว่าคือชมทำหน้าที่คนเป็นแม่ได้แบบสมบูรณ์แบบมากเป็นทั้งแม่ทั้งภรรยาที่ไม่มีอะไรที่จะต้องติเลยถึงขนาดเซ็นพินัยกรรมยกสมบัติทั้งหมดให้แม่ชมคนเดียวไปเลยจนแม่ชมถึงกับเอ่ยปากขอบคุณทั้งน้ำตาครับบอกชีวิตนี้ที่เป็นอยู่คือทั้งหมดมาจากพี่น็อตล้วนๆขอบคุณที่มอบชีวิตดีๆและลูกๆที่น่ารักให้ทุกอย่างเกินฝันมามากคนที่4เจนี่อัลพาดณป้อมเพชรถึงรักในอดีตจะไม่ค่อยเวิร์กแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าชีวิตปัจจุบันของเธอนั้นน่าอิจฉามากมีสามีเป็นเทรนเนอร์หนุ่มชาติตระกูลดีอย่างมิกกี้นนท์เข้ามาดูแลหัวใจรวมถึงสุขภาพพากันออกกำลังกายฟิตแอนด์เฟิร์มรัวๆครับจนเจนี่นั้นมีหุ่นดีมากสวยวันสวยคืนหน้าเด็กโกงอายุแถมยังมีน้องโนล่าลูกสาวตัวน้อยเข้ามาเป็นสีสันทำให้ครอบครัวเล็กๆกลายเป็นความอบอุ่นและความสุขมากกว่าเดิมคนที่3วุ้นเส้นวิริธิภาม่ายสาวสุดสวยที่เส้นทางชีวิตนั้นไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนหน้าตานะครับแต่เธอก็มูฟออนได้ตลอดเวลาจนมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่ที่สดใสกับหนุ่มรุ่นน้องนิกธนภูมิคุณที่คบหาดูใจกันมากว่า3ปีแล้วโปรไฟล์เลิศสุดๆครับดีกรีนักเรียนนอกและนักธุรกิจอนาคตไกลถึงจะอายุน้อยแต่ความคิดทัศนคติเป็นผู้ใหญ่รักกันมาแบบเงียบๆครับอาจจะไม่หวือหวาแต่ความหวานคงเส้นคงวามีเซอร์ไพรส์ให้ใจเต้นแรงอยู่บ่อยๆคนที่2ตั๊กวงกตไม่เรียกว่าโชคดีก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามีสามีเป็นถึงเจ้าสัวระดับบิ๊กของเมืองไทยอย่างเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลที่แม้ว่าอายุจะห่างกันกว่า30ปีแต่รักของเจ้าสัวนั้นไม่มีช่องว่างครับพร้อมจะเข้าใจและอยู่ข้างๆตั๊กเสมอเหมือนตอนที่ตั๊กสูญเสียคุณแม่ไปก็ได้เจ้าสัวบุญชัยเนี่ยแหละครับเป็นที่พักพิงของหัวใจเป็นผู้ชายที่ชัดเจนและอบอุ่นมากๆคนที่1เอมี่มรกตราศีคุณนายเจอจรัสมากครับมีสามีที่ทั้งหล่อและรวยอย่างไฮโซเจมจิรายุแสงทวีปเจ้าของธุรกิจโปรดักชันเฮาส์จากผู้ชายแข็งๆที่ไม่คิดจะมีลูกแต่ก็ยอมใจอ่อนมีทายาทแสนน่ารักอย่างน้องสายน้ำกลายเป็นครอบครัวสุขสันต์3คนพ่อแม่ลูกโดยเอมี่นั้นก็ยอมวางมือจากงานละครเพื่อแบ่งเวลาให้กับสามีและก็ลูกชายชีวิตดีเยี่ยงกับซินเดอเรลล่า